ชาติไทยแข่งวันนี้แล้วอันดับ9ของโลกฟุตซอลช้างศึกพบทีมชาติโครเอเชียอันดับ16ของโลกงานนี้เดือดแน่ล่าสุดฟีฟ่าประกาศเลือกคู่ทีมชาติไทยพบโครเอเชียเป็นแมตช์เปิดสนามฟุตซอลชิงแชมป์โลกอย่างเป็นทางการ5โมงติดตามกันได้ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นโปรแกรมทองนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับฟุตซอลชิงแชมป์โลกละครับถ้าพูดถึงฟุตซอลรายการที่ใหญ่ที่สุดมันก็คงจะไม่มีรายการไหนนั่นเองนะครับคือรายการนี้แหละครับฟุตซอลชิงแชมป์โลกแล้วนะครับวันนี้ครับ5โมงอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยติดตามและเป็นกำลังใจให้กับเกมการแข่งขันในคู่นี้นะครับซึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้เนี่ยปกติแล้วมันต้องเป็นเจ้าภาพอะครับในการเปิดสนามนะครับในรายการระดับนี้นะฮะซึ่งก็จะเป็นอุซเบกิสถานจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในสาย A แต่นะครับมีการสลับนะครับมาเป็นทีมชาติไทยเนี่ยแหละนะครับเจอกับโครเอเชียเป็นแมตช์เปิดสนามซึ่งเอาจริงนะมันแน่ๆนะครับคู่ของเราเพราะว่ามันมีโอ้โหเรื่องของการที่จะแย่งชิงในการเข้ารอบเป็นอันดับ2ของสายไปเจอกับทีมที่มีโอกาสลุ้นผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับแต่ถ้ามาเช็คดูแล้วเนี่ยนะครับทีมชาติบราซิลในอันดับฟุตซอลโลกเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นเบอร์1ของโลกนั่นเองนะครับแล้วก็ทีมชาติโปรตุเกสมาเป็นในอันดับที่2นะครับส่วนในอันดับที่3นะครับก็เป็นสเปนไล่เลียงลงมาโอ้โหอิหร่านอันดับ4ของโลกครับทุกคนฮะโอ้ฟีฟ่าแรงกิ้งของฟุตซอลนี่โหดนะอิหร่านนะอาร์เจนอันดับ5โมร็อกโกอันดับ6รัสเซีย7โอ้โหรัสเซียเจ๋งเว้ยนะฮะ8เป็นคาซัคสถานและก็9เป็นทีมชาติไทยเนี่ยแหละครับ10เป็นฝรั่งเศสนะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยท็อป10อันดับโลกฟุตซอลนะเฟ้ยโอ้โหอยู่ในอันดับที่9นี่หรูหรามากเลยแต่แน่นอนถ้ามาดูสายผมย้ำให้อีกทีนึงนะครับกลุ่ม B คือกลุ่มของไทยครับบราซิลคิวบาโครเอเชียและทีมชาติไทยเกมนัดที่จะตัดกันจริงๆคือเจอโครเอเชียเนี่ยแหละครับซึ่งคิวบาเนี่ยอันดับโลกเนี่ยต่ำที่สุดส่วนบราซิลทุกคนคงปล่อยครับดูท่าแล้วนะฮะแต่ว่าเล่นเต็มที่อยู่แล้วแหละอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ในฟุตซอลเนี่ยมันเหนื่อยเหลือเกินนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่ม A เจ้าภาพอุซเบกิสถานเนเธอร์แลนด์กลุ่ม C อาร์เจนยูเครนนะครับแล้วก็กลุ่ม D เนี่ยสเปนคาซัคนะฮะแล้วก็กลุ่ม E โปรตุเกสนะครับทาจินะครับโมร็อกโกโหแข็งเหมือนกันนะกลุ่ม E นะกลุ่ม F ครับอิหร่านเวเนโกเตมาลาฝรั่งเศสนะครับคือดูแล้วเนี่ยกลุ่มไทยกับกลุ่ม E เนี่ยแหละครับที่แข็งจริงๆนะครับอ่ะก็ว่ากันไปส่วนเรื่องของความพร้อมของทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเกมเจอโครเอเชียแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าพูดกันในถึงเรื่องของรูปร่างแน่นอนทางฝั่งตราหมักลุกเนี่ยหนากว่าสูงกว่าใหญ่กว่าแน่นกว่าแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่มิเกลโรดิโก้ก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับกับการเตรียมพร้อมวางแท็กติกเอาไว้นะครับโครเอเชียก็มีหน้าเป้าที่ตัวใหญ่แข็งแรงและตัวสูงอย่างเซกุลิชกับเปลิชนะครับในตอนนี้ที่ถือว่าเป็นหน้าเป้าระดับโลกอันนี้คือระดับโลกของเขานะไอเบอร์11เนี่ยนะครับแล้วก็บอกกับทีมงานนะครับว่าเราจะต้องตั้งรับให้ดีจะใช้จุดเด่นของเราเพื่อกดดันในการบุกนะครับของทางโครเอเชียเราต้องทำให้พวกเขาบุกไม่ได้กุญแจสำคัญของเราคือต้องใช้แท็กติกที่จะเล่นนะครับผมอยากให้นักฟุตซอลของเรามีความกล้าที่จะบีบนะฮะมีความกล้าที่จะเล่นในแดนของเขานะครับคือสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความมั่นใจถ้าคุณไปกลัวคุณแพ้แน่ฟุตซอลเพราะสนามมันเล็กนะครับคือมิเกลยังบอกอีกว่ามั่นใจว่าจะสามารถสู้กับยอดทีมจากยุโรปได้นะครับเราอันดับ9นะเฮ้ยนะฮะมันไม่ใช่แค่หัวหน้าผู้สอนแต่ยังรวมถึงขุนพลช้างศึกด้วยที่ความมั่นใจเกินร้อยและเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในแท็กติกของมิเกลโรดิโก้ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่โครเอเชียเนี่ยหลายวันแล้วและก็ถึงวันแข่งขันสักทีเรารู้ว่าพวกเขามีจุดเด่นก็คือรูปร่างนะครับแต่สุดท้ายแล้วฟุตบอลเนี่ยหรือว่าฟุตซอลเนี่ยมันก็วัดกันในสนามอยู่ดีครับเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยอย่างสราวุธพระพฤกษ์เนี่ยบอกว่าเราจะต้องหาวิธีรับมือนะฮะแล้วก็คิดว่าเตรียมตัวดีนะครับพอที่จะสู้กับเขาได้หรือแม้กระทั่งนักเตะที่รูปร่างเป็นรองเนี่ยอย่างอภิวัตรแจ่มเจริญอลงกรณ์จันทร์พรก็เชื่อว่าสู้ได้อยู่ดีนะครับผู้เล่นของโครเอเชียอาจจะใหญ่แต่เราคล่องเล็กพยายามสามารถที่จะพลิกตัวหนีมุดหนีได้นะครับหรือว่าเล่นทำชิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นต่อเรื่องของความเร็วนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการปะทะนะครับและพยายามที่จะเล่นในรูปแบบอื่นถ้าไปปะทะเจอกับ190กว่านี่ก็แย่เหมือนกันนะครับ
เกมเจอกับโครเอเชียมั่นใจพอสมควรทุกคนในทีมเล่นเต็มที่แน่นอนมาถึงขั้นนี้แล้วพร้อมใส่เกิน 100% นะครับในส่วนของโอ๊ตหรืออลงกรณ์ก็พูดแบบเดียวกันนะครับมีความมั่นใจนะครับว่าทางโค้ชเน้นย้ำในเรื่องวิธีรับมือเกมรุกของโครเอเชียที่จะเจอกันในนัดแรกนะครับโครเอเชียเป็นทีมที่มีรูปร่างที่ดีแข็งแรงทีมเราถึงแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าแต่ทางโค้ชมิเกลก็มีวิธีการรับมือด้วยการจ่ายบอลง่ายๆช่วยกันเคลื่อนที่นั่นเองนะครับตอนนี้แข้งตัวเล็กของเราทุกคนพร้อมออกศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟุตบอลแล้วนะฮะฟุตซอลแล้วทุกคนพร้อมมุ่งมั่นทะเยอทะยานและความมั่นใจเต็ม 100% ศึกนัดแรกไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของช้างศึกโต๊ะเล็กหรือว่าสนามใหญ่พลาดไม่ได้เด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเตะกัน 5:00 นนะย้ำกันอีกทีวันนี้นะฮะ 5:00 นไทยเจอโครเอเชียนะครับแล้วนัดที่2เนี่ยวันที่17นะครับทุ่มครึ่งไทยเจอคิวบาแล้วก็วันที่20ครับไทยเจอบราซิลทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผลงานของฟุตซอลทีมชาติไทยในการเจอกับคู่แข่งจากทวีปยุโรปลองมาดูกันบ้างดีกว่านะครับในฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายนะครับฟุตซอลโลกปี2000ครับที่กัวเตมาลาสาย B ฟุตซอลไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ไป 1-6 โอ้โหเนเธอร์แลนด์เจ๋งขนาดนี้เลยเนาะ 1-6 เลยวะโอ้โหฟุตซอลโลก2004ที่ไต้หวันฟุตซอลไทยแพ้เช็กไป 1-2 อันนั้นน่ะจำได้อยู่เสียดายมากโอ้โหลุ้นเลยนะฟุตซอลโลก2008ที่บราซิลนะครับสาย B นะครับฟุตซอลไทยแพ้อิตาลี 0-1 เจอกับยุโรปในยุคก่อนๆยุคแรกๆนี่ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าฟุตซอลไทยเนี่ยไปฟุตซอลโลกมา7ครั้งติดต่อกันเป็น7สมัยติดเลยนะครับแล้วก็สาย B ครับเจอกับโปรตุเกสก็แพ้ 2-3 แต่โปรตุเกสมันเก่งไงอันดับ2อันดับ3ของโลกอ่ะนะฮะแล้วก็ฟุตซอลปี2012ที่ไทยนะฮะอันนี้แข่งที่ไทยสาย A ฟุตซอลไทยแพ้ยูเครน 3-5 แล้วก็ปีเดียวกันครับฟุตซอลไทยแพ้สเปน 1-7 เอาเป็นว่าเราเจอในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยโดนยุโรปฟาดเรียบอ่ะแพ้หมดเลยเหรอวะซึ่งสำหรับทีมชาติไทยนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เนี่ยในปี2012 2016 2021 3ครั้งต่อเนื่องกันมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวก็มาลุ้นครั้งนี้กันต่อว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนนั่นเองนะครับและเราก็มาตามดูโครเอเชียกันนิดนึงดีกว่านะครับทัพตราหมักรุกโครเอเชียเนี่ยเป็น1ใน7ชาติตัวแทนทวีปยุโรปที่คว้าโควต้ามาในครั้งนี้นะฮะซึ่งผ่านการเข้ารอบสุดท้ายเป็นครั้งที่2ของโครเอเชียหลังจากครั้งแรกย้อนไปไกลถึงปี2000หรือเมื่อ24ปีที่แล้วเขาเพิ่งจะมานะแต่เราไปตลอดปัจจุบันโครเอเชียครองแรงฟีฟ่าอันดับ16อย่างที่ผมบอกไปขุมกำลังชุดปัจจุบันมีนักเตะฝีเท้าดีอย่างเยอะนำโดย2แข้งประสบการณ์สูงอย่างฟรานโกเยลอฟซิสนะครับแล้วก็ดาริโอมารินโนวิชกัปตันทีมตัวเก๋าเจ้าของสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดการของทัพฟุตซอลโครเอทด้วยการซัดไปเนี่ย60กว่าลูกจากการลงสนามใน100นัดนอกจากนี้ครับยังมีลูก้าเปริชดาวยิงวัย27ปีเจ้าของผลงานกระดำ10เม็ดในรอบคัดเลือกซึ่งมิเกลโรดิโก้กุนซือทีมชาติไทยยอมรับว่านี่คือตัวอันตรายจริงๆนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้รู้เรื่องช่วงเย็นนะครับถึงแม้ว่าโครเอเชียเป็นทีมสไตล์ยุโรปรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงเทคนิคดีก็แล้วแต่ทีมชาติไทยไม่ยอมแน่ๆนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกท่านครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ